เพศสนิทพอดแคสต์ Podcast, ที่ไม่ใช่แค่ชวนเพื่อนมาจับเข่าเมาส์แต่จะคุยเรื่องเพศและความสัมพันธ์ให้สังคมเข้าใจความแตกต่างมากขึ้น สวัสดีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามเพศสนิทนะครับวันนี้เพศสนิทของเราขออิงกับกระแสนิดนึงนะครับเพราะว่าช่วงนี้อยู่ในช่วงของการเกณฑอาหารครับซึ่งแน่นอนว่าชายไทยเมื่ออายุครบ21ปีก็จะต้องไปลุ้นจับใบดําใบแดงกันนะครับและอีกส่วนหนึ่งก็คือสีสันของพี่จะเทยนะฮะที่จะอยู่ในทุกหน้าสื่อตลอดเวลาทุกๆปีที่ผ่านมานะครับวันนี้เราก็เลยต้องชวนนะครับเครือข่ายที่จะไปร่วมกันติดตามบรรยากาศในทุกๆ หน่วยคัดเลือกการเกณฑ์าหารเลยนะครับสำหรับพี่โน้ตรตีแต้สมบัตินะครับพ่วงหน่วยการมูลนิธิเพื่อนกระเทยเพื่อสิทธิมนุษยชนวันนี้สวัสดีพี่โน้ตนะครับสว,ส,สวัสดีค่ะต้องบอกว่าตอนแรกติดต่อพี่โน้ตไปเสียงแบบจอกแจ๊กจอแจมากเพราะว่าพี่โน้ตบอกว่ากําลังอยู่ในหน่วยคัดเลือกคันน้องการอะไรเงี้ยเราก็เลยบอกว่าเอ๊ะอย่างงี้จะขอคิวได้ไหมพี่โน้ตแบบหายไปพักหนึ่งสักพักค่อยโทรกลับมาบอกโอเคได้ค่ะได้ค่ะอยากจะมาพูดมาสื่อสารให้ฟังนะครับแล้วก็เดี๋ยวจัดเสร็จ พี่น้อก็อาจจะต้องไปลงพื้นที่ต่อนะครับเพราะว่ายังมีการสังเกตการกันอย่างต่อเนื่องจนกว่าจะหมดฤดูกาลครับเรื่องการเกณฑ์าหารในวันนี้นะครับคือต้องบอกคุณผู้ชมก่อนว่าในส่วนของการคัดเลือกการเกณฑ์าหารเนี่ยครับในแต่ละปีเนี่ยมันจะเริ่มในช่วงของประมาณต้นเดือนเมษายนนะครับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมเราก็จะเห็นตามหน่วยต่างๆเนี่ยมีพี่น้องกระเทยนะครับพูดกันตรงๆแล้วก็อาจจะมีพี่น้อง LGBTQ นะครับที่เขาไปยื่นเอกสาร เพื่อที่จะขอรับรองใบสอดอ43นะครับหรือว่าใบผ่านเกตทหารเนี่ยด้วยเหตุผลว่าภาวะเพศสภาพไม่ตรงกับเพศกําเนิดน,นั่นเองนะครับซึ่งต้องถามพี่โน้ยก่อนว่าปีนี้เนี่ยพี่น้องของเราเนี่ยยังไปยื่นเอกสารกันช่าเหมือนทุกปีไหมฮะค่ะ ต้องบอ,อกว่าในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนาะรกระบวนการในการตรวจเลือกทหารเนี่ยจะอยู่ที่ระหว่างวันที่1นึเมษายนนะคะคหสัปดาห์ที่ผ่านมาเองเนี่ยค่ะเราก็พบค่ะบรรดาเพื่อนพี่น้องเรานะคะคนที่ยามติงว่าเป็นกระเทยสาป,ประเภท2หรือผู้หญิงข้ามเพศเองก็ตามที่ตบเท้าเนาะเข้าเข้าสู่กระบวนการการเกณฑ์ทหารเนี่ยค่ะคจำนวนหนึ่งค่ะที่ไปขอแบบรองแพทย์นะคะแต่อีกจํานวนหนึ่งเนี่ยก็ มีข้อท้าทายค่ะที่ไม่สามารถที่จะไปขอใบรับรองแพทย์ได้เช่นเดียวกันนะคะซึ่งเราพบว่ามันเป็นความท้าทายในการทํางานทุกๆปีเลยค่ะ,คะตั้งแต่ที่เราโรงสังเกตการการเกณฑ์ทหารมานะคะตั้งแต่ปี2,554ด้วยกันนะคะจนถึงนปัจจุบันค่ะอย่างตอนนี้เนี่ยในใบรับรองแพทย์เวลามาออกใบสอดอ3 3เนี่ย เขาก็มีการเปลี่ยนคําแล้วถูกไหมฮะหลายปีแล้วเนาะจากที่เปลี่ยนว่าเป็นอะไรนะฮะโรคจิตวิกลจริตรุนแรงถาวรโรคกระเทยนะคะขึ้นอยู่กับแพทย์ในหน่วยตรวจเลือกนะคะในยุคหนึ่งสมัยหนึ่งนะคะก่อนที่จะมีการขับเคลื่อนผักดันค่ะฟ้องศาลปกครองนะคะและนำมาสู่การแก้ไขถ้อยคำนะคะจากโรคจิตวิกลจริตมาเป็นภาวะเพศสภาพไม่ตรงกับเพศกำเนิดนะคะหรือว่า gender dysphoria ครับขออนุญาตถามพี่โนดนิดนึงว่าตอนนั้นพี่โน้ เข้าสู่การคัดเลือกการเกณฑ์ทหารยังไงฮะตอนนั้นณตอนนั้นเนี่ยค่ะคุณแม่โน้ตเองนะคะมีความกังวลค่ะว่าลูกเนี่ยมีความเป็นกระเทยสาวประเภท2หรือว่าเป็นผู้หญิงข้ามเพศตามที่สังคมบอกนะคะคเพราะว่าเราก็แบบแสดงออกอย่างชัดเจนนะคะในรสิยมในอัตลักษณ์ทางเพศของเราแล้วคุณแม่กลัวว่าเราเนี่ยจะถูกระบวเป็นโรคจิต นะคะย้อนกลับไปเมื่อประมาณแบบ20ปีที่แล้วนะคะคุณแม่จึงให้เรานะคะเรียนค่ะนักศึกษาวิชาทหาร<อ>ค่ะน้จบนักศึกษาวิชาทหาร<อ>ชั้นปีที่3ค่ะคนะคะเราก็จึงได้รับนะคะไม่ต้องเข้าสู่กระบวนการการเกณฑ์นะคะแต่ก็เพิ่งมารู้ณปัจจุบันค่ะว่าจริงๆแล้วเนี่ยการพาตัวเองเข้าไปเรียนนักศึกษาวิชาทหารเนี่ยคือการไปขึ้นทะเบียนทหารร่วงหน้าเลยนะคะเพราะว่าเราเข้าสู่การฝึกในการที่จะเตรียมความพร้อมในการที่จะเป็นทหารค่ะและเมื่อเกิดภัย สงครามนะคะ In case นะคะถ้าแบบในอนาคตมีแบบสงครามเกิดขึ้นเนี่ยแน่นอนานักศึกษาวิจาานี้แหละจะเป็นกลุ่มแรกเลยค่ะที่จะถูกเรียกเข้าไปรวมพลเพราะว่าคุณผ่านการฝึกมาเรียบร้อยแล้วะะเป็นกําลังคนสํารองค่ะในส่วนของการลงพื้นที่ไปเพื่อสังเกตการตามหน่วยคัดเลือกทหารต่างๆนะครับตัวของพี่โนต้ตแล้วก็คือขายลงไปทําอะไรบ้างครับเราขออนุญาตแบ่งเป็นนะคะ ก่อนการตรวจเลือกทหารร,ระหว่างการตรวจเลือกทหารและหลังการตรวจเลือกทหารด้วยกันนะคะ3มช่วงนะคะคก่อนเนี่ยเราทําอะไรบ้างนะคะแน่นอนค่ะในช่วงก่อนนะคะที่เพื่อนของเราเนาะจะเข้าสู่กระบวนการเกณฑ์เนี่ยเราก็จะมีเรื่องของการให้คําปรึกษาค่ะในการเตรียมความพร้อมนะคะของคนที่เป็นกระเทยสาวประเภท2หรือว่าผู้หญิงข้ามเพศเองก็ตามที่จะเข้าสู่กระบวนการการเกณฑ์ทหารเนี่ยด้วย ทางกระทรวงกลาโหมนะคะมีกฎกระทรวงออกมาค่ะว่าคนที่มีจิตใจนะคะเป็นหญิงมีการแสดงออกเป็นที่แตกต่างจากเพศกําเนิดเองก็ตามเนี่ยจะมี3ามเงื่อนไขค่ะ ที่จะได้รับการยกเว้นนะคะไม่ต้องรับราชการทหารแต่ต้องเข้าสู่กระบวนการเกณฑ์นะคะแต่ว่าได้รับการยกเว้นนะคะในตัวเอกสารรับรองผลการตรวจเลือกทหารหรือว่าที่เราเรียกว่าสอดสี่สิบสามค่ะ,ะสิ่งที่เราทำนะคะช่วงก่อนการเกณฑ์คือการให้คาปรึกษาค่ะไม่ว่าจะเป็นทางเบอร์นะคะมีเบอร์โทรศัพท์อไลน์นะคะมีเพจเฟซบุ๊กนะคะชื่อว่ากระเทยกับการเกณฑ์ทหารนะคะแล้วเราก็มีการเตรียมคู่มือค่ะนะคะในการที่จะไปขอแบรรองแพทย์นะคะทาเป็นรายชื่อโรงพยาบาลต่าง การเตรียมความพร้อมลิสต์ของเอกสารต่างๆนะคะแล้วก็เพื่อจะให้น้องๆเนี่ยเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่กระบวนการการเกณฑ์และไปขอแบบรองแพทย์ได้ทันท่วงทีนะคะ<ม>ในช่วงเวลาตามที่ทางกระทรวงกลาโหมกําหนดซึ่งโดยส่วนใหญ่เนี่ยจะประมาณนะคะช่วงเดือนตุลาจนถึงเดือนมีนาด้วยกันก่อนการเกณฑ์ทหารในปีถัดไป นะคะอันนี้เป็นสิ่งที่เราเตรียมค่ะอนอกเหนือจากนั้นเนี่ยก็จะมีเรื่องของการสื่อสารค่ะไม่ว่าจะเป็นคลิปวิดีโอนะคะกระเทยกับการเกลน์ทหารค่ะที่เป็นแอนิเมชันน่ารักน่ารักนะคะคในการที่จะเตรียมความพร้อมน้องๆนะคะเพราะเราเข้าใจว่าคนที่เป็นกระเทยหรือสาวประเภท2และผู้หญิงข้ามเพศท,ที่เข้าสู่กระบ,บวนการเกณฑ์เนี่ยมีความ กดดันค่ะมีความเครียดมีความกังวลนะคะเราจึงออกแบบนะคะพวกอินโฟกราฟิกต่างๆพวกคลิปวิดีโอต่างๆเนี่ยให้มีความน่าลักนะคะและทําให้น้องๆเนี่ยเข้าถึงได้ง่ายมีข้อความที่ชัดเจนค่ะต้องบอกว่าการที่จะลดความกังวลลดความเครียดและความกดดันในกระบวนการการเกณฑ์เนี่ยคือเราต้องมีข้อมูลเราต้องมีความรู้เราต้องเตรียมเอกสารให้ครบแล้วก็เราก็จะผ่านไปได้อย่างแบบสลุยนะคะเตรียมเอกสารนี่ใช้เวลาล่วงหน้านานไหมครับพี่โน้ตเอกสารส่วนใหญ่นะคะนอกจากเอกสาร สำคัญแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นหมายเรียกการเกณฑ์ทหารนะคะบัตรประชาชนนะคะสำนเนาทะเบียนบ้านต่างๆนะคะแล้วก็ที่สําคัญก็คือใบรับรองแพทย์ค่ะอันนี้เป็นสิ่งที่สําคัญค่ะที่เป็นสิ่งที่สําคัญแต่เรายังพบว่ามีความท้าทายเหมือนกันที่น้องเราหลายคนนะคะเพื่อนเราหลายคนที่เข้าสู่วนการการเกณฑ์เนี่ยไม่สามารถไปขอใบรับรองแพทย์ได้นะคะอเน,นี้ยยังปีล่าสุดก็ยังพบอยู่นะคะที่ คนที่เข้าสู่กระบวนการการเ์เน่ไม่มีแบบรองแพทย์สาเหตุะะมาจากอะไรบ้างครับที่ทําให้ได้ไมายากมากใบนี้ต้องบอกว่านะคะสาเหตุเนี่ยมาจากสส่วนด้วยกันนะคะสาเหตุของตัวบุคคลเองนะคะกับเรื่องของโครงสร้างนโยบายเองนะคะน้อขอเริ่มจากเรื่องของตัวโครงสร้างนโยบายเองก็ตามนะคะเพราะว่าทางกระทรวงกาโหมเนี่ยมีเงื่อนไขค่ะในการขอแบบรองแพทย์ที่จะระบุนะคะว่าเป็นบุคคลที่มีภาวะเพศสภาพไม่ตรงกับเพศกําเนิดเองก็ตามเนี่ยต้องขอที่ ลำดับแรกคือโรงพยาบาลทหารนะคะทั่วประเทศเนี่ยมีประมาณ21โรงพยาบาลทั่วประเทศนะคะซึ่งภายใต้21โรงพยาบาลทั่วประเทศเนี่ยจะต้องมีแผนกจิต ตเวทหรือว่ามีจิตแพทย์ที่ออกแบบรองแพทย์ได้ด้วยนะคะนั่นหมายความว่าไม่ใช่ทั้ง21โรงพยาบาลสามารถขอแบบรองแพทย์ได้จนที่นนหนึ่งนะคะโรงพยาบาลจะมีค่ะนอกเหนือจากนั้นค่ะก็จะเป็นโรงพยาบาลในสังกัดของกระทรวงสาธารณสุขนะคะเป็นโรงพยาบาลของรัฐค่ะที่มีแผนกจิตเวทและจิตแพทย์เช่นเดียวกันนะคะรวมถึงสถาบัน กาลยาลัคริ์ค่ะที่สามารถขอแบบรองแพทย์ได้นะคะด้วยข้อจํากัดค่ะเพราะว่าหนึ่งคือบุคลากรนะคะจิตแพทย์เองที่มีข้อจํากัดและมีจํานวนจํากัดด้วยนะคะจึงใช้ระยะเวลาในการยาวนานมากกว่าที่จะไปลงนัดนัดหมายนะคะแล้วก็ในกระบวนการการตรวจเองก็ตามเนี่ยใช้เวลาประมาณ2-3สัปดาห์เลยค่ะ นะคะคซึ่งบางคนที่เขาอยู่ต่างจังหวัดค่ะในจังหวัดพื้นที่ที่ตัวเองอยู่อาศัยเองก็ตามเนี่ยไม่มีโรงพยาบาลน,นะคะที่สามารถขอแบบรองแพทย์ได้ทําให้เขาต้องเดินทางข้ามจังหวัดนะคะแต่ว่ามันไม่เหมือนการตรวจสุขภาพเพื่อไปทําไปขับขี่นะคะคที่ไปวันเดียวแล้วจบเลย,เลยนะคะแต่กระบวนการการขอแบบรองแพทย์สําหรับบุคคลที่มีภาวะเพศสภาพไม่ตรงกับเพศกําเนิดเนี่ยมีหลายขั้นตอนมากนะคะซึ่งไอ้ตัวขั้นตอนเนี่ยแตกต่างกันไปในแต่ละโรงพยาบาลอีกนะคะในแต่ละสถาน ประกอบการอีกนะคะบางคนต้องไปคุยกับทางนักสังคมสงเคราะห์นะคะผ่านกับนักจิตแพทย์นะคะนอกเหจากนั้นยังต้องไปทําแบบทดสอบนะคะทางจิตเวชด้วยไซโคเทสนะคะคทําแบบทดสอบประมาณ800ข้อด้วยกันนะคะยิ่งกว่าข้อสอบเข้ามาหลาลัยยิ่งกว่านะคะซึ่งเราพบเลยค่ะว่าพอต้องใช้ขั้นตอน,น,ตอนมากใช้เวลาที่ยาวนานเองเ,องเนี่ย้องสายคนไม่น่าพอไฮะใช่ค่ะ แล้ว2 3ถึงสสัปดาห์ด้วยกันนะคะอันนี้ขึ้นอยู่กับคิวด้วยนะคะต้องบอกว่าบางทีเนี่ยโรงพยาบาลเขาก็มีหน้างานใช่ไหมคะมีผู้ป่วยจิตเวทหรือว่ามีคนที่มาใช้บริการอื่นๆอีกถ้าเราไปแล้วคิวเขาเต็มเนี่ยแน่นอนเราก็ต้องเปลี่ยนโรงพยาบาลนะคะครหรือว่าเปลี่ยนสถานที่ที่ไปขอใบปบร้องแพทย์อันนี้ก็จะเพิ่มนะคะระยะเวลา ขึ้นไปอีกค,ะ,ค,คะมันทาให้น้องเราหลายคนเนี่ยไม่สามารถขอแบบรองแพทย์ได้นอกเหนือจากนั้นเนี่ยต้องบอกว่าเลทราคาค่ะอัตราค่าบริการเนี่ยจากที่เราทําการศึกษาวิจัยนะคะน้องๆที่เข้าสู่กระบวนการการขอแบบรองแพทย์เนี่ยเราจะพบว่าค่าใช้ใจ่ายเนี่ยเริ่มตั้งแต่ไม่มีค่าใช้ใจ,จ่ายจนถึง4,000บาทขึ้นไปเลยค่ะ แล้วอายุ21ปีคะ่ะท่านผู้ชมผู้ฟังลองจินตนาการะนะคะว่าเราบางคนยังเรียนอยู่เลยนะคะยังอยู่ในสถาบันการศึกษาอยู่นะคะคบ,บางคนยังกู้กยอยสอนะคะม,มันทําให้เขาเนี่ย ต้องแบบเจียดทรัพยากรเลยค่ะส่วนหนึ่งเนาะที่มาจ่ายนะคะค่าแบบรองแพทย์จ่ายค่าทําแบบทดสอบทางจิตเวชเองก็ตามนะคะคอันนี้ยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆเช่นค่ารถนะคะค่าโรงแรมที่ต้องเดินทางไปพักในกรณีโรงพยาบาลที่อยู่ต่างพื้นที่เองก็ตามนะคะอันนี้แหละเราคิดว่าจึงเป็นความท้าทายในเชิงโครงสร้างเนาะทั้งบุคลากรเองนะคะทั้งสถานที่เองที่อาจจะยังไม่มีความเอื้ออํานวยนะคะและยังไม่มี การครอบคลุมในทุกพื้นที่ทั่วประเทศเองเช่นเดียวกันนะคะครานี้มาฝั่งตัวบุคคลน้นองบ้างนะคะน้องกระเธอบ้างนะคะคพี่กระเธอน้องกระเธอบรรดาเพื่อนพี่น้องเราที่เป็นกระเทยสาวประเภท2หรือผู้หญิงข้ามเพศเองก็ตามเนี้ยคะ่ะอันนี้เนี่ยหลายคนค่ะเรียนอยู่หลายคนยังทํางานอยู่นะคะการที่จะลาเรียนและจะางานมาขอแบบรองแพทย์ซึ่งมันต้องใช้เวลายาวนานเนี่ยอันนี้ก็เป็นอุปสรรคหนึ่งเลยค่ะ ที่ทําให้เราไม่สามารถเข้าถึงใบรับรองไม่สามารถขอใบรับรองแพทย์ได้นะคะ<ช>บางคนเนี่ยไปถึงหน้างานแล้วนะคะไปถึงโรงพยาบาลแล้วก็ตามบอกคิวเต็มก็ต้องมาใหม่นะคะและการทํานัดใหม่ก็ต้องไปขอลานะคะกับนายจ้างนะคะซึ่งถ้าเราโชคดีเจอนายจ้างที่เข้าใจใช่ไหมคะก็สามารถลาได้นะคะแต่บางทีแบบทุกคนอาจจะไม่ได้โชคดีนั้นอยู่ในหน่วยงานหรือว่าอยู่ในสารประกรอบการที่เขาเป็นมิตรต่อคนข้ามเพศเองก็ตามและสามารถแบบอนุญ,ญาตให้ลา,เ,าเพื่อมาแบบขอใบรับรองแพทย์ได้ ะค,ะครับผมอ่แล้วมามาในส่วนของวันคัดเลือกวันเกณฑ์อาหารบ้างอันนี้เราต้องไปดูเรื่องอะไรบ้างครับพี่โน้ต้องบอกว่าในปีนี้เองนะคะเราก็ได้รับความร่วมมือค่ะเป็นการทำงานนะคะร่วมกับทางมูลนิธิเพื่อสิทธิและความเป็นธรรมทางเพศหรือฟอโซจี G นะคะคร,ร่วมกับทางมูลนิธิเครือข่า,ขายเพื่อนกระเทยเพื่อสิทธิมนุษยชนค่ะและบรรดาภาคี พี่น้องเราที่ทํางานในเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของสิทธิสุขภาพและสิทธิมนุษยชนค่ะก,กว่า20งองค์กรใน4ภูมิภาคนะคะคที่เราลงพื้นที่นะคะทั้งหมดเนี่ยมีประมาณ31จังหวัดทั่วประเทศนะคะคในหน่วยตรวจเลือกเนี่ยที่เราลงไปสังเกตการมีทั้งหมด92หน่วยตรวจเลือกด้วยกันนะคะใน4ภูมิภาคคะ่ะถามว่าเราทําอะไรบ้างนะคะสิ่งที่เราลงไปนะคะนั่นคือเราลงไปคุยนะคะสังเกตการนะคะคแต่ว่าผ่านการประสานงานค่ะกับทางหน่วยบัญ ชาการรักษาดินแดนกองการศัสดีสกระทรวงกลาโหมค่ะที่เรามีการทํางานร่วมกับทางหน่วยปัะชาการรักษาดินแดนกองการศัสดีมาทุกๆปีค่ะครเราก็จะมีการทําหนังสือนะคะว่าหน่วยงานของเราที่ทางานประเด็นด้านสิทธิมนุษยชนเนี่ยจะลงสังเกตการการเกณฑ์ทหารนะคะแต่แน่นอนค่ะว่าเราจะไม่ไปรบกวนกระบวนการในการเกณฑ์ทหารนะคะแต่เราจะอยู่ภายนอกนะคะแล้วเราก็จะช่วยหนุนเสริมในเรื่องของการให้ข้อมูลนะคะแล้วก็พูดคุยนะคะกับน้องๆที่เป็นกระเทยสาวประเภท2หรือว่าผู้หญิงข้ามเพศที่เข้าสุะบุญ การเกณฑ์น,นะคะว่าเขามีเอกสารครบถ้วนไหมนะคะเขาเนี่ยเ,เพื่อที่จะ ป้องกันว่าเขาจะไม่ถูกนะคะคุกค,คามและล่วงละเมิดทางเพศนะคะอย่างเช่นเราก็จะมีชุดข้อมูลว่าแบบถ้ามีนะคะเจ้าหน้าที่หรือบุคคลอื่นใดที่เราไม่รู้จักนะคะมาขอข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเช่นเบอร์โทรศัพท์ Facebook ID Li n e ต่างๆแล้วเรารู้สึกไม่ยินยอมรหรือแม้กระทั่งมาขอถ่ายภาพเรามีสิทธิ์ที่จะปฏิเสธการให้ข้อมูลหรือการเผยแพร่ภาพส่วนบุคคลได้นะคะอันนี้เป็นสิทธิที่ขั้นพื้นฐานเลยค่ะแล้วนะตอนนี้เรามี p d p a แล้วนเนาะพระราชบัญญัติป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลแล้วก็ตามเนี่ยค่ะอันน ที่เราลงไปคุยกับน้องๆนะคะ <Okay. S 1> นอกนอจากนั้นเนี่ยเราก็ลงไปสอบถามค่ะในเกี่ยวข้องกับเรื่องของปัญหาความกังวลใจนะคะหรือว่า มีเอกสารครบไหมนะคะมีแบบรองแพทย์ไหมถ้ามีนะคะไปขอที่ไหนมีค่าใช้จ่ายเท่าไหร่นะคะถ้าไม่มีทําไมถึงไม่มีแบบรองแพทย์นะคะมีความท้าทายอะไรในการเข้าไปขอแบบรองแพทย์อันนี้ก็จะเป็นข้อมูลค่ะคที่เรา,าคุยกับน้องๆรวมถึงข้อเสนอแนะค่ะว่าถ้าอยากจะให้พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการการเกณฑ์ทหารในปีหน้าเขาอยากจะเห็นสิ่งอะไรนะคะเขาอยากจะได้รับการอำนวยความสะดวกหรือเขาอยากจะได้รับการดูแลอย่างไรในกระบวนการเกณฑ์ทหารนะคะเนี่ยค่ะคก็จะเป็นชุด คำถามสำคัญที่เราลงไปคุยกับบรรดาเพื่อนพี่น้องเราที่เข้าสู่กระบวนการการเกณฑ์ทหารค่ะคแล้วเราก็จะทำข้อสเสนอแนะค่ะหลังจากนั้นเนี่ยต้องบอกกับทางพี่กรารแล้วก็ทางผู้ชมผู้ฟังนะคะว่าเราก็จะมีการทำข้อสเสนอแนะเชิงนโยบาย policy recommendation เ,เ,เ,เนี่ยเข้าไปคุยกับกระทรวงกลาโหมค่ะเพื่อที่เราอยากจะเห็นนะคะการพัฒนาและปรับปรุงการ,รเกณฑ์ทหารที่มันจะต้องเฟรนลี่มากขึ้นนะคะอ,อยู่บนหลักสิทธิมนุษยชนและเคารพศักดิ์ศรีซึ่งกันและกันมากขึ้นค่ะอ๋ออย่างก่อนหน้านี้ก็ลงพื้นที่ไปก็ จะมีอยู่ปีหนึ่งเนาะที่ห้องของการเข้าไปตรวจเหมือนเขาเข้าไปตรวจร่างกายอ,ะอ่ะอ่าแล้วก็ต้องเป็นเจ้าหน้าที่เป็นพี่ทหารที่เป็นชายแท้อ่ะ่ะ <laughs> เอ,อถ้าสมัยนี้เรียกเป็นชายแท้แล้วเขาก็จะรู้สึกว่าเอออยากจะมีคนที่มาตรวจร่างกายที่เขารู้สึกสบายใจกว่านี้ได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้ก็ไม่แน่ใจว่ารูปแบบมันมีการเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างไหมครับพี่โน้์ค่ะ ต้องแจ้งอย่างนี้นะคะว่ากระบวนการในการตรวจร่างกายเนี่ยเป็นขั้นตอนนะคะที่ในการตรวจเรื่อทงทหารนะคะซึ่งออในอดีตที่ผ่านมานะคะในอดีตเลยก่อนมีการแก้ไขกฎกระทรวงเองก็ตามหรือก่อนมีการทํางานร่วมกับทางกระทรวงกลาโหมเองก็ตามเนี่ยแน่นอนว่าเราลองจินตนาการนะคะการเกณฑ์ทหารเนี่ยจะเกิดขึ้นในบรรดาแบบออหอประชุมโรงเรียนสาราวัดวะนะคะลานจอดรถ แล้วทุกคนจะต้องถอดเสื้อนะคะนะนั่นหมายถึงว่าคนที่เป็นกระเทยสารประเภท2ก็เช่นเดียวกันค่ะจะต้องมีการเปิดเผยทรงอ,อกนะคะอถอดเสื้อต่อหน้าทาระกำนานแล้วมันเป็นความรุนแรงเนาะมันเป็นการแบบเออเออเอเอเป็นการสร้าง ความกดดันนะคะเป็นความรุนแรงแล้วรู้สึกว่าเป็นการคุกค,คามในการล่วงละเมิดทางเพศนะคะเมื่อเราเห็นภาพเหตุการณ์แบบนั้นแล้วเราได้รับการรายงานจากชุมชนของเราเองก็ตามเราก็ทําข้อเสนอไปะนะคะกับทางกระทรวงกาลาโหมและสิ่งที่เราได้รับการปรับปรุงแก้ไขก็คือมีห้องนะคะที่ปิดมิดชิดนะคะในการตรวจร่างกายนะคะภายใต้ว่าบุคคลที่สามารถเข้าไปตรวจร่างกายได้เนี่ยก็จะต้องมีแพทย์ในหน่วยตรวจเลือกอะนะคะที่ส่วนปอกแขนแดงะนะคะมีาศาสดีนะคะประจําหน่วยตรวจเลือกและประ ทานในหน่วยตรวจเลือกจะมี3บุคคลเท่านั้น <ừ m. S 2> ที่สามารถที่จะขอตรวจร่างกายเราได้นะคะและก็ต้องมีห้องที่แบบปิดมิดชิตด้วยนะคะนะคะปอกแขนแดนนี้ไม่ใช่สอหอนะคะ <laughs> ถ้าสอหอแบบปอกแขนแดนมาขอตรวจร่างกายเนี่ยไม่ได้นะเป็นสิทธิ์ของเราที่เราปฏิเสธได้นะคะแต่อาจจะเรื่องนี้ก็จะอยู่ในคู่มือและคําแนะนําด้วยนะคะคกับทางน้องๆที่เข้าสู่กระบวนการเกณฑ์ค่ะว่าเราสามารถปฏิเสธได้เนาะถ้าบุคคลที่ไม่อยู่ในกระบวนการการตรวจร่างกายเนี่ยมาขอตรวจร่างกายเรานะคะอันนี้ปฏิเสธได้เลยค่ะมีแค่3าบุคคลเท่านั้น แพทย์ศาส,สดีประจำหน่วยตรวจเลือกและประธานประจำหน่วยตรวจเลือกนะคะในห้องมิดซิตค่ะซึ่งปีนี้เนี่ยถ้าพูดถึงการทำงานร่วมกับกองทัพหรือกระทรวงกลาโหมเองเนี่ยตอนปีนี้ถือว่าเป็นยังไงบ้างฮะมีการทํางานร่วมกันสื่อสารอะไรกันยังไงบ้างไหมฮะค่ะต้องบอกว่าเรามีการทําข้อเสนอเชิงนโยบายในทุกๆปีนะคะแล้วเราก็เห็นถึงการรับฟังค่ะและการพยายามที่จะปรับ เปลี่ยนนะคะในเรื่องของกระบวนการในเรื่องของวิธีการนะคะในเรื่องของการทํางานนะคะในการที่จะดูแลนะคะคนที่เข้าสู่กระบวนการการเกณฑ์ทหารในทุกๆปีค่ะ นะคะยกตัวอย่างนะคะเช่นในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยเราจะเห็นว่าคนที่เข้าสู่กระบวนการเกณฑ์ทหารนะคะไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามนะคะที่เป็นเ,เพศชายโดยกําเนิดมีคำนำหน้านาว่าเป็นนายเนี่ยก็จะถูกเขียนค่ะเลขบนข้อมือค่ะคเป็นลําดับในการเ,าเรียกนะคะก็จะเป็นแบบ0ูนย์ศูนบ้างศูนยบ้างนะคะแล้วการเขียนเลข นะคะโดยประการเมจิกบนเนื้อตัวร่างกายเนี่ยเรารู้สึกว่าไม่ว่าจะเป็นเพศใดอ่ะมันสร้างความอึดอัดขับคล่องใจอ่ะบางคนอาจจะแพ้หมึกเคมีก็ได้ใช่ไหมคะคแต่มันทําให้เราจินตนาการไปถึงแบบ บัวและควายค่ะออก่อนที่จะเข้าลงเชื้อใช่ไหมคะ<ต>ก็จะมีการ,ราแบบเขียนไว้เลยนะคะว่าลำดับนี้ลำดับนี้เราจึงทําข้อเสนอแนะไปนะคะว่าแท้ที่จริงแล้วเนี่ยคุณอาจจะมีแบบริชแบนก็ได้นะคะออหรือใช้วัสดุอื่นได้นะคะในการที่จะเขียนหมายเลขของบุคคลนะคะคแล้วก็นําไปสู่การเปลี่ยนแปลงค่ะณนะปัจจุบันนี้เขาก็ใช้เป็นเหมือนกับเป็นสายลัดข้อมือนะคะครหรือว่าบางพื้นที่เองเนี่ยก็จะเป็นลักษณะของแบบเทปกาวนะคะในการที่จะเขียนเลขแล้วก็ นะคะไปบนร่างกายและสามารถที่จะเลาะออกได้รวมถึงเรื่องของการจัดเตรียมไม่ว่าจะเป็นที่นั่งนะคะเก้าอี้เองก็ตามเนี่ยซึ่งเองเราเนี่ยไม่ได้เรียกร้องนะคะว่า,าจะต้องเตรียมที่นั่งให้เฉพาะคนที่เป็นกระเทยสาวประเภท2หรือผู้หญิงข้ามเพศเท่านั้นใช่ไหมคะแต่จริงๆมันเป็นเรื่องของการอำนวยความสะดวกให้กับทุกคนที่เข้าสู่กระบ,บวนการเกณฑ์ค่ะแต่เราก็ยังพบนะคะความท้าทายอื่นๆค่ะอย่างเช่นเรื่องของการขานชื่อ นะคะ oh. เวลาเขาเรียกนะคะชื่อคนที่เข้าสู่การเกณฑ์ทหารเนี่ยเขาจะเรียงลําดับนะคะ oh. เป็นตนําบลเป็นแขวงเป็นหน่วยเป็นเขต oh. นะคะแล้วเขาก็จะมีการเรียกชื่อเองก oh. ็าตามเนี่ยซึ่งเราก็ยังพบนะคะว่าบางหน่วยเนี่ยน่ารักนะคะเรียกแค่ชื่อ <ữ>. oh. นะคะ oh. รตีต้าสมบัติเชิญนะคะที่โต๊ะหมายเลขหนึ่งนะคะ oh. แต่บางหน่วยค่ะ น,ะะนายนายค่ะและการเรียกนายเนี่ยกับคนที่เป็นกระเทยสาวประเภท2หรือคนที่เป็นผู้หญิงข้ามเพศเ,เนี่ยเป็นความรุนแรงเลยค่ะและยิ่งไปอยู่ในบรรยากาศที่มีแบบคนเยอะๆเนาะ,ะและเดินออกไปด้วยด้วยแบบอาเรอัตลักษณ์ทางเพศภาย<ช>นอกที่มันชัดเจนมากว่าเขาคือผู้หญิงอะ่ะ ค, oh. คนก็จะยิ่งถูกจับจ้องใช่ไหมคะบางคนก็แซวบ้างบางคนก็นินทาบ้างกองเชียร์ก็แบบส่งเสียงบ้างนะคะแล้วมันทําให้เรารู้สึกว่ามีการ humiliate เนาะเ,เป็นการดับแบบลดคุณค่าศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์นะคะจึงเราทําข้อเสนอในทุกๆปีนะคะที่ขอความร่วมมือค่ะว่าแทนที่จริงแล้วเนี่ยเรียกแค่ชื่อกับ,บนามสกุลก็เพียงพอแล้วเพราะว่าเขามีกระบวนการในการที่จะพิสูจน์อัตลักษณ์อื่นๆน,นะคะถ้าชื่อซ้ำนามสกุลซ้ำแน่นอนว่าในใบเอกสารต่างๆเนี่ยมันไม่มีทาง จะซ้ำกันได้ไม่ว่าจะเป็นเลขแบบประชาชนเองก็ตามนะคะทะเบียนบ้านเองก็ตามหรือชื่อนะคะบิดามารดาเองก็ตามมันไม่สามารถที่จะซ้ำกันได้ขนาดนั้นนะคะดังนั้นเนี่ยการเรียกขานนามเนาะในกระบวนการการเฑ์ทหารเนี่ยเราอยากจะเห็นเรียกแค่ชื่อและนามสกุลนะคะแต่ถ้าจะต้องใส่คำนามนามเนี่ยแน่นอนว่าคำกลางที่ดีที่สุดคือคำว่าคุณค่ะอันนี้เป็นสิ่งที่เราทำข้อเสนอไปทุกๆปีนะคะแต่เราก็เห็นความพยายามค่ะที่จะปรับแต่ยังไม่เห็นนะคะมาตรฐานที่จะแบบเป็นแบบ มาตรฐานในทุกๆหน่วยในตรวจเลือกด้วยกันครับแต่ยังปัจจุบันเนี่ยครับพี่โนต้ตเราเรามีความลื่นไหลาทางเพศด้วยใช่ไหมฮะแล้วก็บางครั้งเนี่ยเราก็ไม่ได้ไม่ได้มีกล่องเพศแล้วว่าเ,เป็นกระเทยจะต้องอยู่ในกล่องนี้ซึ่งบางครั้งเนี่ยด้วยความที่มีจิตใจเป็นผู้หญิงเนี่ยแต่การแสดงออกหรือว่าอัตลักษณ์ภายนอกเนี่ยอาจจะเป็นชายก็ได้ในกลุ่มนี้ครับถ้าถ้าถ้าไปขอใบรับรองแพทย์หรือว่าไปแสดงตนเนี่ยว่า เพศสภาพไม่ตรงกับเพศกําเนิดเนี่ยได้ไหมฮะอย่างเช่นแบบลุกเหมือนแบบผู้ชายเลยแต่ว่าจิตใจเป็นผู้หญิงอย่างเงี้ยฮะได้ไหมครับตามระเบียบต้องบอกว่าทางกฎกระทรวงกลาโหมนะคะที่ ได้รับการยกเว้นเนาะว่าเป็นบุคคลที่มีภาวะเพศสภาพไม่ตรงกับเพศกําเนิดเองก็ตามเนี่ยค่ะภายใต้3มเงื่อนไขเลยค่ะในเรื่องของการที่จะไปขอแบบรองแพทย์นะคะคแล้วก็เข้าสู่กระบวนการในการตรวจเลือกและได้รับการระบุว่าเป็นจาพวก2ภาวะเพศสภาพไม่ตรงกับเพศกําเนิดนะคะนั่นคือ1นนะคะมีจิตใจและการแสดงออกเป็นหญิงนะคะหรือว่าการแสดงออกที่แตกต่างจากเพศกําเนิดนะคะแต่ว่ายังไม่มีการเปลี่ยนแปลงเนื้อตัวร่างกายค่ะเพราะเราเข้าใจดีค่ะ ว่าคนเราเนี่ยในอายุ21ปีอะค่ะบางคนยังเรียนอยู่นะคะบางคนแบบมีข้อจํากัดนะคะในการที่จะเปลี่ยนแปลงเนื้อตัวร่างกายไม่ว่าจะเป็นเรื่องเศรษฐกิจเนาะเรื่องรายได้ยังก็ตามเรียนอยู่กู้กยศก็มีใช่ไหมคะครอบครัวยังยังไม่เปิดครอบครัวไม่ยอมรับนะคะหรือไม่สามารถเปิดเผยในเรื่องของแบบ การเปลี่ยนแปลงเนื้อตัวร,ร่างกายตัวเองได้หรือข้อจํากัดทางศาสนาเองก็ตามที่ไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงเนื้อตัวร่างกายได้ถ้าเขาเปลี่ยนแปลงเนื้อตัวร่างกายเวลาเขากลับไปในชุมชนไปอยู่ในศาสนาและความเชื่อเขาอาจจะได้รับความรุนแรงก็ได้นะคะอันนี้ได้ไหมครอันนี้ซึ่งเป็นข้อจํากัดนะคะสาหรับกลุ่มบุคคลน,นี้แต่สามารถไปขอแบบรองแพทย์ได้นะคะนั่นคือมีจิตใจและการแสดงออกเป็นหญิงที่แตกต่างจากเพศกําเนิด กลุ่มที่2คือเปลี่ยนแปลงร่างกายบางส่วนค่ะอย่างเช่นทำศัลยกรรมหน้าอกนะคะทำศัลยกรรมทรงอกมานะคะทําให้รูปร่างและร่างกายเนี่ยแตกต่างจากเพศกําเนิดนะคะก็คือมีความเป็นผู้หญิงนั่นเองนะคะอันนี้ก็ได้รับการรับรองค่ะได้รับการยกเว้นนะคะภายใต้กลุ่มที่2เองเนี่ยเราก็แนะนาค่ะว่าให้ไปขอรับรองแพทย์เช่นเดียวกันนะคะและกลุ่มสุดท้ายค่ะคือกลุ่มที่มีการ เปลี่ยนแปลงร่างกายค่ะมีการผ่าตัดเพื่อยืนยันเพศนะคะหรือว่าการเปลี่ยนเพศนั่นเองนะคะอันนี้ก็จะรับการยกเว้นภายใต้3ากลุ่มนี้เองก็ตามเนี่ยเราพยายามที่จะรณรงค์นะคะให้ น้องและเพื่อนของเราที่เข้าสุขบวนการเกณฑ์เนี่ยไปขอแบบรองแพทย์ค่ะเพราะว่าอะไรนะคะถ้าเราเดินทางเข้าไปในหน่วยตรวจเลือกโดยที่เราไม่มีแบบรองแพทย์แต่ว่าเรามีการผ่าตัดพืชยืนยันเพศแล้วนะคะสิ่งหนึ่งที่แพทย์จะทําก็คือว่าขอตรวจร่างกายค่ะคว่าเรามีการผ่าตัดจริงไหมนะคะแล้วแน่นอนค่ะไม่ว่าจะเป็นเพศใดบนโลกใบนี้การที่จะเปิด อวัยวะเพศนะคะที่ได้รับการผ่าตัดมาหรือตัวเป็นนิโอวัไใน้าเองก็ตามเนี่ยมันสร้างความอึดอัดขับข้องใจให้เราอยู่แล้วนะคะดังนั้นทางออกหนึ่งที่จะเป็นมิตรกับพวกเราเองก็ตามเนี่ยก็คือการขอแบบรองแพทย์ค่ะแต่กระบวนการในการตรวจร่างกายเนี่ยเป็นกระบวนการที่สามารถเกิดขึ้นได้นะคะแต่ถ้ามีแบบรองแพทย์เองเนี่ยเราสามารถยืนยันกับคุณหมอได้โดยตรงครับแต่อย่างาที่พี่โนต้ตบอกว่าการเข้าถึงใบรับรองแพทย์ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเหมือนกันในในปัจจุบันนี้นะคะถึงแม้ว่า เราจะเรียนรู้เรื่องเรื่องสิทธิเรื่องของความหลากหลายทั้งพศแล้วก็ตามเนี่ยครับทีเนี้ยแน่นอนว่ามันจะต้องมีคนที่มันหลุดรอดไปไม่สามารถที่จะขอใบนี้ได้ทันแล้วก็ต้องเข้าไปสู่กระบวนการอาจจะจับได้แล้วก็เข้าไปเป็นอาหารโดยที่ตัวเองไม่ได้เต็มใจแล้วเนี่ยตรงเนี้ยตัวของพี่โน้ตเองเนี่ยมันก็คือปลายทางหลังการคัดเลือกแล้วเนาะ <Yeah. S 1> พี่โน้ตเองเป็นห่วงหรือว่าตัวพี่น้อง LGBTQ เองเนี่ยเขากังวลอะไรบ้างถ้าตัวเองต้องหลุดเข้าไปอยู่ในขั้นที่ต้องเข้าไปอยู่ในค่ายทหารแล้ว ออจริงๆนะคะจะมีในทุกปีเลยค่ะที่มีเพื่อนพี่น้องเรานะคะที่เอกสารไม่ครบนะคะหรือยังมีอัตลักษณ์ที่ไม่ชัดเจนนะคะแล้วถูกระบุว่าเป็นดีหนึ่งประเภทหนึ่งนะคะในกระบวนการการเกณฑ์หารเนี่ยเขาจะแบ่งคนออกเป็นสี่จำพวกเลยค่ะพี่กันและกุ่ผู้ชมผู้ฟังนะคะประเภทหนึ่งก็คือดีหนึ่งประเภทหนึ่งก็คืออันเนี้ยไปจับใบดาใบแดงนะคะจับได้ใบแดงไปเป็นอาหารจับได้ใบดําก็ไม่ต้องไปเป็นอาหารนะคะจำพวกสองร่างกายไม่สมบูรณ์พร้อมเท่ากับจำพวกหนึ่งอันนี้เนี่ยไม่ต้องไป เป็นทหาร,รนะคะซึ่งคนที่เป็นภาวะเพศภาพไม่ตรงกับเพศกําเนิดเนี่ยจะถูกระบุว่าเป็นจำพวก2ส่วนจำพวก3 เป็นโรคที่รักษาไม่หายภายใน30วันเช่นแขนหักขาหักนะคะปีนหรือว่าเอกสารไม่ครบปีหน้ากลับมาเกณฑ์ใหม่นะคะและจําพวก4คือวิกลจริตทุกพลภาพนะคะคือคนที่เป็นคนพิการนะคะหรือว่ามีปัญหาทางด้านจิตเวชเองก็ตามเนี่ยซึ่งในอดีตเนี่ยกระเทยถูกระบุเป็นสัพวกสีนะคะเป็นโรคกระเทยบ้างวิกลจริตบ้างนะคะแล้วทาให้เราก็ไม่ต้องรับราชการทหารไม่ต้องไปเป็นทหารแต่เราก็ฟ้องศาลปกครองค่ะ เปลี่ยนแปลงนะคะมาเป็นภาวะเพศสภาพไม่ตรงกับเพศกําเนิดและเป็นบุคคลสาพวกที่2นะคะซึ่งในทุกๆปีเราจะเจอประมาณ1-2ถึงคนด้วยกันที่จะหลุดเข้าไปจับใบด,ดําใบแดงนะคะถ้าโชคดีจับได้ใบดําก็ไม่ต้องไปเป็นอาหารใช่ไหมคะแต่ถ้าแบบโชคไม่เข้าข้างจับได้ใบแดงเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราทําก็คือว่าเราช่วยเหลือนะคะว่าให้เขาเนี่ย ยื่นคำร้องต่อกรรมการชั้นสูงค่ะคนะคะคือ,อคุณสามารถแจ้งกับทางาประธานในหน่วยตัดเลือกได้นะคะแล้วเขาก็จะแนะนำนะคะว่าให้เราสามารถไปยื่นคำร้องต่อกรรมการชั้นสูงได้ว่าเราเนี่ยเป็นบุคคลที่มีภาวะเพศสภาพไม่ตรงกับเพศกำเนิดเราควรจะได้รับการยกเว้นนะคะคไม่ต้องไปเป็นทาหารแล้วก็ต้องเขาก็จะเข้าสู่กระบวนการในการเศรศพิสูจน์ค่ะนะคะก็คือจะมีการตั้งกรรมการขึ้นมาแล้วเราเนี่ยก็จะต้องไปขอแบบรองแพทย์กับโรงพยาบาล ทหารในสังกัด21ออโรงพยาบาลหรือว่าในโรงพยาบาลของกรมสุขภาพจิตภายใต้กระทรวงสาธารณสุขนะคะคอันนี้เนี่ยถ้าผลยืนยันออกมานะคะว่าเป็นภาวะเพศภาพไม่ตรงกับเพศกําเนิดเนี่ยก็จะนํำลดต่อไปนะคะแต่กระบวนการทั้งหมดต้องเสร็จสิ้นภายในวันที่ประมาณ30เมษาด้วยกันค่ะครับใช่ดังนั้นเนี่ยในทุกๆปีเราจะเจอนะคะน้องๆเราที่หลุดเข้าไปนะคะ สับได้ใบดาใบแดงในทุกๆปีค่ะปีละ1นถึงสงคนนะคะมานามาสู่ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายของเราด้วยเช่นเดียวกันว่าถ้ากรรมการในหน่วยตัจเลือกเห็นแล้วนะคะว่าน้องของเราเนี่ยมีความเป็นผู้หญิงเนาะม,มีความเป็นเฟมินีนส์เองก็ตามเนี่ยเขาสามารถที่จะให้ข้อมูลกับคนที่เขาตรวจเลือกการเจริฐานได้เลยว่าเนี่ยสามารถได้รับการยกเว้นได้นะแต่ต้องเข้าสู่กระบวนการในการยื่นคำร้องต่อก,กรรมการชั้นสูงนะคะ,คะ,คะแล้วเข้าสู่ในกระบวนการการตรวจเลือกนะอาการวินิสัยของแพทย์ อะไรบ้างที่พี่โน้ตเป็นห่วงถ้าสมมติว่ายื่นอะไรไปแล้วก็ไม่ทันแล้วต้องเข้าไปอยู่ในค่ายทหารแต่นอกจากในเรื่องของการฝึกสภาพร่างกายแล้วมันมีอะไรที่พี่โน้ตและเครือข่ายแบบห่วงน้องที่เข้าไปอยู่ในนั้นไหมฮะทหารเองก็ตามนะคะควรเป็นหนึ่งในอาชีพคะ่ะไม่ว่าจะเป็นเพศใดก็ตามเนี่ยควรจะได้รับโอกาสเนาะ ที่จะเข้าไปนะคะในสูททหา,หารเองก็ตามเพราะว่าเราคำนึงถึงเรื่องของการจ้างงานสวัสดิการต่างๆใช่ไหมคะแล้วอยากจะเห็นค่ะในกองทัพเองที่มีมาตรฐานในการฝึกนะคะและมีหลักสูตร การฝึกอบรมทหารนะคะที่มี gender sensitivity หรือว่ามีความละเอียดอ่อนในทางเพศนะคะคไม่ว่าจะเป็นเรื่องของลงนอนนะคะที่อาจจะต้องมีการแยกลงนอนด้วยเพื่อป้องกันการครุกคามและล่วงละเมิดทางเพศห้องน้ําเองก็ตามนะคะที่อาจจะต้องมีการแยกเพื่อความเหมาะสมด้วยก็ตามอันนี้โน้ตพูดไม่ได้หมายถึงคนที่จะเป็นกระเทยสางประเภท2หรือผู้หญิงข้ามเพศเท่านั้นแต่เรารู้สึกว่าผู้หญิงเองเนี่ยก็ควรจะได้รับโอกาส ที่จะเข้าไปสู่กระบวนการนะคะหรือว่าถ้าเขาต้องการนะคะภายใต้การสมัครใจเองก็ตามเนี่ยน้คิดว่าทุกคนนะคะควรจะได้รับโอกาสนะคะในการที่จะเข้าไปแต่ณตอนนี้เองเรายังไม่มีการออกแบบตัวอินฟาสตรักเจอร์นะคะการออกแบบตัวสาธรโภคที่มันจะมีความละเอียดอ่อนในทางความแตกต่างหลากหลายทางเพศสภาพในเพศวิถีเองก็ตามเนี่ยค่ะดังนั้นสิ่งหนึ่งนะคะที่ท่า คุณหลุดเข้าไปนะคะโน่ตคิดว่านี้เนี่ยก็สามารถติดต่อนะคะมาที่ทางเครือข่ายได้นะคะส่งข้อความมาอินบ็อกผ่าน Facebook กระเทยกับการเกณฑ์อาหารได้เช่นเดียวกันนะคะแล้วก็สามารถที่จะช่วยเหลือและส่งต่อนะคะแต่ทงน,นี้เนี่ยจากการทํางานที่ผ่านมาเองเนี่ยเรายังไม่ได้รับการติดต่อนะคะว่ามี เพื่อนพี่น้องเราที่เป็นกระเทยสาวประเภท2หรือผู้หญิงข้ามเพศเองเนี่ยหลุดเข้าไปในกระบวนการการเกณฑ์ทหารแล้วเขาร้องขอความเป็นธรรมนะคะคเพราะว่าเราไปช่วยต้องบอกว่าไปช่วยบล็อกต,อตั้งแต่กระบวนการแรกเลยค่ะว่ายังไม่ต้องเข้าไปสู่ในค่ายทหารค่ะในช่วงแค่จับได้ใบแดงแล้วก่อนที่จะเข้าสู่ค่ายทหารอเ,อเองก็ตามเนี่ยก็ยังมีขั้นตอนที่สามารถที่จะร้องขอความเป็นธรรมได้ผ่านกระบวนการคณะกรรมการชั้นสูงค่ะและอย่างในกลุ่มของ หลังๆเราก็จะเห็นเยาวชนบางคนหรือว่าพี่น้องที่เป็นกระเทยบางคนเนี่ยเขาก็อยากจะเป็นอาหารเอออะไร<ม>ตอนนี้ระบบระเบียบมันเป็นยังไงอะครับพี่โน้ตเขาอยากจะเข้าไปอยู่ในตำแหน่งไหนสําหรับพวกพี่กระเทยที่เขาอยากจะเป็นอาหารยเงี้ยแต่ว่าเป็นได้ไหมสามารถสมัครได้ไหม ณตอนนี้เนี่ยถามว่าสมัครได้ไหมใช่ไหมคะเป็นได้ไหมเนี่ยน้คิดว่าเป็นได้นะคะแต่ต้องไปอยู่ภายใต้ระเบียบปฏิบัติที่แบบมันซัพพอร์ตแต่ผู้ชายและเพศชายต้องตัดผมแมนะคะต้องตัดผมค่ะระเบียบตามนั้นเลยค่ะชายแล้วก็นอนรงนอนชายเข้าห้องน้ําแบบห้องน้ําชายนะคะแล้วก็ฝึกแบบที่เพศชายนะคะชายแท้นะคะที่เขาฝึกกันนะคะเพราะยังไม่มีการแยกระเบียบปฏิบัติ ออกมาที่ชัดเจนอย่างที่โน้ตบอกไปในเรื่องของ gender sensitivity ต่างๆแล้วพี่กระเทยเขาอยากเขาไปทําตําแหน่งหรือว่าไปฝึกแบบไหนอะครับพี่โน้ตอันเนี้ยโน้ตคิดว่าจะต้องเป็นเรื่องของส่วนบุคคลแล้วค่ะต้องบอกว่าแบบนี้ค่ะว่าศักยภาพในการทํางานไม่จํากัดเพศนะคะไม่ว่าจะเป็นเพศใดก็ตามเนี่ยถ้าคุณมี Qualified มีคุณสมบัติเนี่ยเราสามารถทําได้ทุกอย่างเลยค่ะแต่เราต้องการโอกาสนะคะอันนี้หมายถึงการจ้างงานโดยทั่วไปเช่นเดียวกันนะคะเพราะว่าสังคมเนี่ย ตีตาแล้วก็มีภาพจําว่าถ้าเป็นกระเทยสาวประเภท2หรือผู้หญิงข้ามเพศเนี่ยงานที่เหมาะสมก็น่าจะเป็นแบบสร้างแต่งหน้าสร้างทําผมเป็นแบบเอนเตอร์เทนเมนต์เซกเตอร์นะคะภาคธุรกิจเป็นดาราหรือถ้าเป็นงานในออฟฟิศก็ต้องเป็นงานธุรการไหมนะคะอาอาจจะไม่เหมาะกับงานบริหารหรือเปล่านะคะอาจจะไม่เหมาะกับงานใช้ความคิดหรืองานวิเคราะห์ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยอันนี้คืออคติค่ะดังนั้นเนี่ยการ จ้างงานหรือการทํางานในหน่วยทหารเองก็ตามเนี่ยเราอยากจะเห็นนะคะถึงการไม่เหมารวมและตีตาเนาะ <S <S ว่าถ้าเป็นแบบเ,ออเกย์นะคะกระเทยหรือสัปพัเธ์สองเองก็ตามเนี่ยจะต้องให้แค่บางบทบาทบางหน้าที่แต่เราคิดว่าอยากจะให้เปิดโอกาสแล้วก็สอบถามความสมัครใจคะ่ะว่าเขาอยากจะทําตําแหน่งไหนหน้าที่ไหนตามคุณลักษณะที่เขาสามารถทําได้นะคะอันนี้เป็นสิ่งที่สําคัญะคะ่ะครับผมทีนี้ปลายทางสุดท้ายเนี่ยครับในการในการคัดเลือกทหารเราก็คงคาดหวังว่า ไม่ได้อยากจะให้พี่น้องเครือข่ายของเราเหนื่อยไปเฝ้าเดินทุกๆปีหรอกว่าแบบเออจะมีการละเมิดไหมจะมีการาใช้ความรุนแรงในการคัดเลือกไหมการบังคับไหมเนี่ยปลายทางสุดท้ายแล้วพี่โน้ตหรือว่าเครือข่ายเยเองเราอยากเห็นการเกณฑ์อาหารโดยเฉพาะในกลุ่มของผู้มีความหลากหลายทางเพศในบ้านเราเป็นยังไงครับน้ยขอพูดใน2 s o โซลูชันด้วยกันนะคะ 1. คือเรื่องของถ้ายังต้องมีระบบ นะคะในเรื่องการกินอาหารเนรี่นะคะแน่นอนค่ะว่าอันนี้เป็นหน้าที่ของเราในฐานะที่เราเป็นนักปกป้องสิทธินมนุษยชนนะคะหรือว่า human i defender เองก็ตามเนี่ยเราต้องลงพื้นที่สังเกตการณนะคะคสิ่งหนึ่งที่เราพบก็คือว่า เพื่อนของเรารู้สึกสบายใจมากยิ่งขึ้นเมื่อเห็นทีมที่ลงสังเกตการการเกณฑ์ทหารนะคะเพราะเขารู้สึกว่ามีคนที่จะคอยช่วยเหลือและดูแลเขาอยู่นะคะและในขณะเดียวกันเนี่ยเราเห็นปรากฏการณ์และภาพจริงเลยค่ะนะคะ,นะคะเวลาเราทําข้อมูลและข้อเสนอเชิงนโยบายเนี่ยเราไม่สามารถ นั่งเทียนเขียนได้หรือว่าเราไม่สามารถอยู่บนหอคอยงาช้างและเขียนข้อมูลมาได้ว่าดีหรือไม่ดียังไงนะคะแต่ข้อมูลต้องเกิดจากจากการลงพื้นที่จริงการไปสัมผัสความร้อนอย่างจริงจังนะคะการเห็นถึงความยากลําบากของเพื่อนพี่น้องเราในการเข้าสู่กระบวนการการเกณฑ์ทหารเพื่อน,นําม,มาเขียนข้อมูลนะคะถ้ายังมีระบบเรื่องของการตรวจเลือกทหารอยู่นะคะตอนนี้เขราร้วยนรงค์ค่ะบอกว่าไม่ใช้คาว่าเกณฑ์ทหารได้ไหมใช้คําว่าตรวจเลือกทหารได้ไหมนะคะ <ừ> mm. วอร์ดดิ้งนะคะถ้ายังมีการตรวจ เลือกทหารอยู่นะคะเ,เราก็จําเป็นค่ะที่จะต้องลงการเกณฑ์ทหารนะคะการตรวจเลือกทหารในทุกๆปีนะคะแล้วเราอยากจะเห็นค่ะอะไรหรือว่าพันธมิตรของพวกเราค่ะคนที่ตระหนักในประเด็นด้านสิทธิทางเพศและสิทธิมนุษยชนเนี่ยสามารถที่จะมาร่วมนะคะเป็นแอคทีฟซิติ้เซนนะคะคเป็นพลเมืองเคลื่อนไหวเนี่ยเข้ามาสังเกตการ,การเกณฑ์ทหารและส่งข้อมูลมาให้พวกเราได้เช่นเดียวกันนะคะไม่แน่นะคะปีหน้าเราอาจจะเพิ่มเป็นแบบถ้อเป็นแบบ 7จิจังหวัดก็ได้ทั่วประเทศนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่เรายังจะต้องทําถ้ายังมีการตรวจเลือกทหารอยู่นะคะแต่ถ้าไม่ได้มีการตรวจเลือกทหารแล้วนะคะคแต่เป็นรูปแบบการสมัครใจอ,อันนี้โนคิดว่าน่าจะเป็นทางออกอีกทางออกหนึ่งนะคะที่สามารถเป็นไปได้ค่ะเพราะเรารู้สึกว่า,าการเข้าสู่กระบวนการกเกณฑ์ทหารเองก็ตามเนี่ยน่าจะเป็นโอกาส นะคะและเป็นหนึ่งในระบบการจ้างงานเลยค่ะที่ทุกเพศสภาพและเพศวิถีต้องสามารถเข้าถึงได้นะคะเพราะเขาก็จะมีสวัสดิการต่างๆนะคะเมืมอ่อวานนี้ไปนั่งอ่านลิสต์มานะคะว่าแบบทหารได้อ,อะไรบ้างเงินเดือน10,000บาทสวัสดิการการไปตอบสอบในสิบการสอบนะคะต่างๆชุดเครื่องแบบอะไรแบบนี้ค่ะซึ่งเราคิดว่ามันก็ เป็นการจ้างงานรูปแบบหนึง่งมีสวัสดิการรูปแบบหนึ่งนะคะคถ้าคนอยากจะเข้าสู่การจ้างงานแบบนี้อยากทํางานรักษะแบบนี้เขาควรจะมีโอกาสและไม่ควรถูกปิดกั้นไม่ว่าจะเป็นเพศสภาพและเพศวิถีใดก็ตามนะคะคแล้วเราจะได้นะคะคนที่เป็นทาหารที่มีคุณภาพและมีอุดมการณ์คเราคิดว่าอันนี้จะเกิดประโยชน์ต่อทางกองทัพมากๆเลยนะคะครับผมออซึ่งการสมัครรับเลือกทหารแบบสมัครใจเนี่ยก็ต้องถือว่าเป็นนโยบายที่ รัฐบาลชุดนี้นะฮะมีการหาเสียงเอาไว้แล้วก็บอกว่าพยายามจะทําให้ได้เนาะ mm hmm. ค่อยๆลดลงนะฮะในกําลังแล้วก็หาคนสมัครเพิ่มขึ้นมีแรงจูงใจเพิ่มมากขึ้นนะครับแต่ว่าอาจจะไม่ได้เกิดขึ้นในเร็วๆนี้ <c oughs> น่าจะต้องค่อยๆในแต่ละปีไปแต่แน่นอนว่าเรื่องของพี่น้องผู้มีความหลากหลายทางเพศเนี่ยการจะถูกคุกคามเป็นเรื่องที่รอไม่ได้เนาะ <c oughs> แล้วก็ตัวของพี่โนตเองก็คงจะต้องทํางานกันต่อไปนะครับแต่เรื่องของการพิสูจน์ เรื่องของอัตลักษณ์เรื่องของการพิสูจน์เพื่อที่จะได้ใบสอดอ13เนี่ยการลดความยุ่งยากซับซ้อนมันก็อาจจะเป็นช่องทางหนึ่งนะครับที่สามารถจะช่วยเหลือได้ก็ต้องมารอนะฮะว่าดูว่าหลังหมดฤดูการเกณฑ์อาหารในปีนี้เนี่ยจะมีแนวโน้มทิศทางเป็นอย่างไรก็อาจจะต้องรอติดตามรายงานสถานการณ์จากทีมของพี่โน้ตอีกทีหนึ่งนะครับว่าสถานการณ์การละเมิดสิทธิมนุษยชนในการคัดเลือกการเกณฑ์อาหารปีนี้เนี่ย จะออกมาเป็นตัวเลขเป็นยังไงบ้างนะครับก็ต้องเป็นกําลังใจให้วินโนและก็ทีมงาน,นมากนะครับขอบคุณมากมากเลยครับวินโนที่มาเสียสละเวลาที่มีน้อยนิดและเกินเพราะว่าทํางานหนักมากนะครับามาช่วยกันแล้วก็สื่อถานกันในวันนี้นะครับแล้วก็คุณผู้ชมคุณผู้ฟังที่สนใจรายละเอียดน,นะครับก็สามารถที่จะไปกด Follow นะครับที่ Facebook หรือว่า IG ของ The Active ได้นะครับหรือว่าถ้าจะอยากฟังในส่วนของเพศสนิทอีอื่นๆก่อนๆหน้านี้ก็สามารถที่จะ เข้าไปกดรับฟังกันที่ YouTube ของ The Active ได้เช่นเดียวกันนะครับก็ฝาก Subscribe เป็นกำลังใจให้กันแล้วก็ให้กับทีมงานด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับว่ารายการเพศสนิทนะครับเป็นรายการที่ไม่ใช่แค่ชวนเพื่อนมาจับเข่าเมาส์แต่เราจะคุยเรื่องเพศและความสัมพันธ์เนี่ยให้สังคมเข้าใจความแตกต่างกันมากขึ้นและใน EP หน้าเพศสนิทคนต่อไปจะเป็นใครนะครับก็สามารถกลับมาติดตามกันได้อีกครั้งทุกวันอาทิตย์แรกของเดือนสำหรับวันนี้กันแล้พี่โน้ตลาไปก่อนเลยนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ